วัสดีครับสวัสดีครับเห็นหน้าเห็นตากันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วฮะเมื่อวันนี้ผมได้รับเกียรติสูงสุดได้เป็นคณะกรรมการกรรมการมาตัดสินอะไรครับคือทางวัดมอบหน้าที่ผมมาซื้อทองอ๋อมาซื้อทองทองคำฮะทองปิดลูกนิมิตนะฮะอ๋อที่วัดจะมีงานนะฮะครับให้ผมมาหาดนตรีหาลิเกโอ้นี่หาคอนเสิร์ตนิติทัศน์ไว้แล้วหาคอนเสิร์ตนิติทัศน์ไว้ยังขาดลิเกลิเกนี่เห็นว่าเคยคุ้นๆไปติดต่อคณะใครไว้ฮะหลายคณะอ๋อเยอะหลายคณะเลยครับตอนนี้ว่าคณะผมเนี่ยน้าไม่ต้องไปสนใจคณะอื่นเลยทำไมอ่ะดูลิเกคณะผมแล้วสบายหูสบายตาครับจริงจังบนด้านเวทีตลอดบทรักบทโศกบทบู้โลดโผล่อะไรนี่โอ้โหแน่นอนมากครับลิเกคณะผมนี่ไปแสดงมาทั่วโลกเลยนะฮะเป็นทูตวัฒนธรรมไปเผยแพร่การแสดงวันนี้ใครฮะสงสัยเมียทูตอ๋อนี่ที่เมื่อก่อนนี่เป็นเขาเรียกว่าพวกซ่อมชุดการแสดงอะไรคณะสุภโจกเล่นทีไรทำให้คนเยี่ยวทุกทีเลยวะโต้คนเราไอ้เรื่องแบบนี้มันจะไปห้ามอะไรกันได้แหละฮะอย่าลุกไปนะก็ว่าตายเลยตัวเองนี่เห็นไหมยังไงก็กองไว้แถวนั้นน่ะโอ้ทำยังจะไปใส่กระป๋องอะไรได้กันโอ้โหเนี่ยผู้ชมลิเกคณะผมไปแสดงที่ไหนท่านผู้ชมเยอะแยะทั้งนั้นนะครับนี่จะเสนอน่าอยากจะดูเรื่องแบบไหนเราแสดงตามใจคนดูตื่นเต้นอิงประวัติศาสตร์โอ้โหอิงประวัติศาสตร์ตื่นเต้นมีบทบู๊ไหมมีครับรักคะเข้ากันไปคะเข้ากันแบบข้าวโพดคุกเลยอะไรก็มีข้าวโพดคุกมีมะพร้าวน้ำตาลอะไรเกลือผสมกันมีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ในนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะเสนอเป็นนวนิยายเขาเรียกกึ่งประวัติศาสตร์เหมือนกันเรื่องอะไรครับโบราณคดีของไทยเราน่าจำได้สมัยก่อนนี้น่าตัวเล็กๆอยู่หรืออาจจะยังไม่เกิดก็ได้กรุงศรีอยุธยานะรู้จักไหมอยู่ตรงไหนที่ไหนกรุงศรีอยุธยาผมไปอ่างทองซะเคยไม่ผ่านแต่ว่าไม่ได้แวะเข้าโทษแล้วกันนี่เป็นเมืองโบราณเก่าแก่ของคนไทยเราบักสิงห์บุรีก็มีที่เมืองเก่าแก่มันมีหลายอย่างแต่ที่น่าเคยดูไหมว่ามีชาติอื่นมาตีจนกรุงศรีอยุธยาพม่านี่แสดงว่าอ่านประวัติศาสตร์เหมือนกันครับพม่าสาเหตุอะไรที่พม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาแตกเพราะอะไรเพื่อต้องการความเป็นใหญ่ตีแตกแล้วใครได้ครอบครองพม่าและหลังจากนั้นคนไทยไปตีคืนพม่าเป็นไงก็หนีทับกลับไปนี่เนื้อเรื่องไอตอนที่เราคุยกันเนี่ยมันจะมีข้างนู้นมาตีข้างนี้ข้างนี้มาตีข้างนั้นตอนนี้พม่าแพ้แล้วเพราะอะไรแพ้สู้ไม่ค่อยได้ไปสายดักจับคนไทยตามชายแดนแล้วจับไปทำไมฮะจับไปแฝงไว้ต้นไม้มั่งอะไรมั่งไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละเรื่องกันอันนี้มันเขตชายแดนพม่าในป่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนพม่าในเมืองอยากดูถ้าอยากดูอย่างนั้นดูเลยเรื่องประวัติศาสตร์ของไทยแล้วครับพบกับฉากแรกจากหนุ่มจากกรุงศรีอยุธยาครับอะไรอะไรนะฮะระนาดฮะเฮ้ยระนาดหรือสะพานแขวนอู้มองยังไงเป็นสะพานแขวนแล้วกันไหนยกมันดูดูดูตีได้เหรอครับสบายเรื่องตีสบายมากฮะลิเกออกได้ลองนี่ลิเกออกสบายลิเกเข้าลงฮะเพลงออกนางเอกออกเอานางเอกกับพระเอกออกพร้อมกันทำไมไม่เอาออกพร้อมกันนะฮะเขาได้เสียกันแล้วเขาเดินออกมาพร้อมกันเลยออกมาพร้อมกันเดินคู่มาครับมันเหลือเกินฮะพระเอกออกแล้วนางเอกยังไม่ออกเอาเมื่อกี้ออกพร้อมกันไปแล้วหนนะฮะเป็นมังตอนอ๋อนี่เอาพระเอกออกแล้วนางเอกยังไม่ออกอโอ้ผมรู้สาเหตุแล้วฮะทำไมฮะนางเอกขี้เกียจนะฮะแล้วการจะไปออกยังไงดูในท้องเรื่องนี่เกลบกันนี่เกลบกันก็สนุก
ิเกแลกเช็คนี่ที่ไหนลิเกแลกเช็คมีแต่ตะโพลิเกฮะกูนี่แหละโอ้แล้วกันดูในท้องเรื่องครับฉากแรกหนุ่มจากกรุงศรีอยุธยาครับไปเงือก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 โอ้โหจ้าเมืองนี้แน่นอนมีเหี้ยตามเขาเจ้าเมืองทำไมอะนะเจ้าเมืองไม่รับเหี้ยอะไรเลยเหรอเขาประมาทชุดครับอ๋อไม่เคยแต่งชุดสวยเอาอะไรจ๊ะหยิบใครมาเออขาไม้ผมเป็นคนไทย 100% ฮะหากสยามยังอยู่ยังยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเว้ยนี่กรเขาแต่งมานานแล้วเป็นเพลงปลุกใจไม่ใช่ลิเกนึกว่าน้าไม่รู้รู้กูคนไทยคนไทยอ้วนแบบนี้เนี่ยคนไทยอ้วนนะพอมีแต่คนไทยหน้าเหี้ยๆอย่างมึงไม่มีช่วยบอกในกรุงเทพเขาไฟฟ้าช็อตตายหาหมดช่วยบอกความเป็นมาให้เขาฟังหน่อยสิผมนี่เป็นคนไทยพ่อก็ไทยแม่ก็ไทยปู่ก็ไทยย่าก็ไทยเช่นเดียวกันผมพ่อไทยแม่ไทยผมออกมาเป็นไทยก่อไทยไทยไทยถามจริงออกมาครั้งแรกหน้าอย่างนี้นะมันเป็นตัวหรือเป็นไข่อะน้าเขาอยากรู้บอกไปเป็นตัวแบบนี้ครับมันยังไงเขาขุดเจอหรือตะขอชักขึ้นมาเอ็น้าเขาถามให้เป็นตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรก็บอกเขาไปสิออกจากท้องมารดานี่ให้ตายทะโลบินมึงมีแม่เหรออ้าวก็คนนี่ครับมึงไม่ใช่คนหรอกคุณรู้ได้ยังไงไม่ใช่คนถ้าหน้าตาอย่างมึงคนนะวันเมื่อที่13กันยาปีที่แล้วไปลงคะแนนมึงต้องเขาต้องเอามึงไว้แล้วแล้วเขาไม่เอามันเหรอหน้าอย่างมันพันคนไม่ลงให้พักไหนไม่รู้แพ้ทั้งพักโอ้แพ้เพราะอะไรเขาบอกคะแนนผีเขาไม่นับบัตรเสียนะไทยมีพ่อมีแม่มีพ่อมีแม่เหมือนกันรักพ่อรักแม่ไหมอ้าวรักสิครับผมไม่เชื่อหน้าอย่างมึงจะรักแม่ทำไมคุณถึงไม่เชื่อถ้ามึงรักแม่มึงน่าจะไปเข้าฝันแม่มึงก่อนเกิดนะไอ้ไปเข้าฝันว่าไงฮะแม่ท้องนี้ทำแท้งไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาไว้ได้ยังไม่ครบองค์ประกอบพี่อย่าเกิดคนเรามันเรียกเกิดกันไม่ได้ครับทำไมฮะหน้าอย่างผมเขาเรียกว่ารูปประธรรมนามประธรรมว่าพ่อแม่มึงน่ะไม่ตั้งใจทำแต่บรรยากาศมันชวนเท่านั้นเองตั้งใจทำตั้งใจทำถุงยางก็ต้องรั่วน่ะมันผิดจังหวะจังหวะไงธรรมดาทั่วๆไปเขาใช้จังหวะสโลธรรมดาแล้วพ่อมึงพ่อกูล่อโซนดิสโก้เลยผลลัพธ์ออกมากูและอยู่นี่ไงแต่ดีอย่างเขาทำงานเวลาสามเวลานะทำไมขยันขนาดนั้นกลัวอดโอ้ขยันจริงๆกลางคืนเล่นตลกยันสว่างอันนี้งานอดิเรกเขาสองโมงเช้าถึงเที่ยงรับราชการอยู่กรมวงศ์C4ครับอยู่แผนกไหนสอนปาตีนว่ายน้ำฮะมีหน้าละสี่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มอยู่ช่องเจ็ดอ๋อไปอ่านข่าวหน้าอุบาทนี่อ่านข่าวใครจะฟังแล้วเขาไปทำอะไรพอเปิดทีวีปั๊บช่องเจ็ดสี่ทีวีเพื่อคุณเดี๋ยวตัวอะไรฮะเนี่ยไอตัวดินน้ำมันไงกูอยากจะรู้ว่าบนเมรี่คิงเนี่ยนะเปิดไฟสลัวประมาณตีสี่มึงนั่งอยู่บนเวทีเนี่ยทำไมใครจะเข้ามาไหมกูอยากจะรู้นะเอ้าทำไมไม่มีใครเข้ามาเขาต้องไปลือทั่วรังสิตลือว่าไงอย่าไปชั้นบนเมรี่คิงนะผีดุเพราะฉะนั้นมึงต้องอาศัยแสงสว่างเยอะๆเจ้าเมืองนะฮะเชิญฮะเจ้าเมืองข้าพเจ้าเป็นคนไทยไทยฮะไทยไหมไทยสิไทยสิครับเราก็คนไทยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยไทย
ไทยหมดเลยก็ไทยอ่ะสิไทยจริงหรือเปล่าไทยจริงๆอยู่บ้านนะทำไมอยู่แถวพญาไทโอ้โหถ้าเกิดว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวล่ะก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยของหวานน้ำกะทิแดงไทยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยขนาดดูหนังยังดูที่เฉลิมไทยเลยเขาทุบไปแล้วไอ้เวนเฉลิมไทยเขาทุบไปแล้วดูสมัยก่อนไทยหมดไทยหมดถ้าเกิดว่าปวดท้องอ่ะก็ต้องกินยาแบบไทยไทยโอ้ไม่ใช่ไปขี้สุโขทัยนะฮะเอ้ยไปขี้อะไรที่โน่นปวดแตกบนรถสิเด็กร้องไห้ไปเฮ้ยกลัวมึงมั้งเด็กมึงคงนึกในใจนะนึกว่าไงแม่พามาดูตลกไงมีช็อกซีนีม่าวะเฮ้ยพวกใครพวกมึงมีใครเหมือนผีวะมึงแหมยังไม่ถามคนอื่นอีกนะเราเป็นคนไทยเราอยู่เป็นทหารของเราเลือดเนื้อเชื้อขายคนไทยเห็นไหมนะน่าไปหรือเปล่าเมื่อวันไฟไหม้โรงงานผมยังไปช่วยเลยเพื่อน้ำใจคนไทยอ่าใช่ใช่ถ้าผมไม่ช่วยเขาไว้ตายห่าแล้วเอาน้าไปช่วยอะไรเขาอ่ะก็หน้ายังมันอ่ะทำไมอ่ะเสือกไปช่วยตั้งหกโมงเช้าโอ้สามโมงเย็นยังไม่กินข้าวเอาแล้วเป็นไงเป็นลมข้างกองไฟโอ้ยมูลนิธิประตึงแม่งห่อไปเลยโอ้ยแล้วรอดมาได้ไงอ่ะแล้วเขียนนายทำลงประธานผู้จัดการกูไปเปิดดูเห็นตาปิ๊บๆร้องจิ้มน้ำถ้ากูไม่ช่วยห้องเย็นโอ้ยอันนี้คุณอย่าไปลืมบุญคุณเขานะเราเองได้ปกครองเมืองศรีอยุธยามาหลายปีแล้วใครดูอยุธยาบอกจังหวัดอื่นเถอะนะทำไมอ่ะเดี๋ยวจังหวัดอยุธยาเขาหมองมันเป็นเมืองไปอยู่สิงห์บุรีดีกว่านะสิงห์บุรีมีอะไรมีใบบางระจันไงนั่นแหละอันเดียวกันเจ็บใจแค้นใจพวกพม่าเหลือเกินทำไมได้ยกทัพมาตีเมืองหน้าด่านของเราอันนี้เรื่องจริงมันทำเจ็บแสบมากเจ็บไหมเจ็บแสบแสบอย่างเดียวไม่พอทำไมยังมีตุ่มคันขึ้นมาด้วยอันนั้นขี้กากฮะมันเผาตียึดเมืองหน้าด่านเราเท่านั้นยังไม่พอนะทำไมมันยังทำลายบรรพบุรุษของเรามันไปที่สู่สารฝังกระดูกยายข้าพเจ้าโอ้โหมันไปทำไมขุดเอากระดูกยายข้าพเจ้ามาข่มขืนโอ้โหคิดดูซิว่าพม่ามันใจร้ายใจดำขนาดไหนแบบนี้เราจะยอมมันได้ยังไงฮะใช่ไหมใช่ถ้าเจอพม่าที่ไหนเราจะต้องฆ่าด้วยมือเราพม่านี่ต้องโผล่หัวโผล่หัวเฮ้ยกูว่าว่าไอ้เหี้ยมึงเอาผ้าออกซะตันตัวผิดมึงไม่ใช่พม่าพวกแกทำไมพวกแบกข้าวสารเจ้านายถอดออกซะดีกว่าถอดออกเดี๋ยวมันคลายมันเข้าเออเดินทางไปเจอพวกพม่าไหนต้องฆ่ามันเอาอย่างนี้ผมส่งทหารสอดแนมเข้าไปแล้วว่าไงมั่งในค่ายของมันตอนนี้มันกำลังสมไฟมันกำลังสนุกสนานกันเราต้องไปยึดเมืองหน้าด่านขึ้นอันนี้มันต้องใช่เราเกิดในแผ่นดินไทยทรายสักเม็ดหินสักก้อนเราจะไม่ยอมให้มันไม่ยอมเพราะฉะนั้นแล้วทำไมพวกเราเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าทำไมนะเขาให้ไปสู้พ่อองเก็บเสื้อผ้าเก็บเอาไปเป็นเสบียงสู้กับเขาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะออกไปสู้เจอพม่าก็ต้องฆ่ามันเอายึดเอาเมืองหน้าด่านคืนมาโอเคเจ้านายยกกองทัพนำไปเลยโอเคนึกดีใจยกกองทัพไปเออฮะเดี๋ยวตีให้หน่อยนะนึกดีใจยกกองทัพไปเอ้ยตีพวกพม่าแน่นอนอยากจะรู้นะว่าใครมันจะแน่กับกันต้องฆ่ามันโอเคเอาไปแล้วพรรคคนไทยฮ่า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 อยู่ข้างหลังได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงแล้วมันไปไหนแล้วลิเกลิเกระนาดที่เขามีระนาดอ๋อมีระนาดสิ
ทำไมก็กูก็มาเล่นลิเกไงแกเหี้ยอะไรแต่งตัวงิ้วที่แต่งตัวงิ้วนี่ไม่ใช่อะไรมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยทำไมคือไปเล่นงานเทกระจัดที่สุพรรณบุรีพอเลิกเสร็จแล้วกูก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเอาชุดใส่ถุงไว้แต่งตัวเป็นลิเกถอดชุดลิเกเอาไว้งิ้วมันก็มานั่งกินมันก็ใส่ถุงปุ๋ยมาเหมือนกันพอกินเสร็จแล้วต่างคนต่างก็จ่ายเงินแล้วก็หยิบไปมันเอาลุดลิเกไปกูเอางิ้วมันมาป่านนี้แม่งแต่งตัวลิเกเล่นงิ้วไปแล้วมาเล่นลิเกเป็นอะไรเป็นเจ้านายใหญ่คุมเมืองหน้าดันอยู่มึงเป็นชาติไหนเนี่ยฮะพม่าพม่าอะไรมึงงอนทำไมเป็นไรครับเป็นไรหรอไปเที่ยวกะหรี่ตรงรังสิตกันดีกว่าเอาก่อนสิดูให้จบเรื่องจบก่อนไอ้เหี้ยแล้วขึ้นกระบี่ไล่เทียงทานแล้วบอกพม่าดนตรีเขาเห็นว่าแต่งตัวแบบนี้เขาก็ขึ้นเพลงนั้นให้อ่ะสิแล้วจะยังไงอ่ะเอานิ่งหน่องสิเอานิ่งหน่องนิ่งหน่องนี่เขาตีกับลิเกนะก็กูเล่นลิเกมันก็ตีลิเกให้กูสิเสือกมาตีกระบี่อะไรเขาจะไม่รู้เห็นแต่งตัวอย่างนี้มาน่าจะไปตีเข้าได้ไงช่วยเหลือไม่ได้เพราะมันมีหยิบชุดผิดมามึงเอาแล้วใส่ชุดอย่างนี้ถ้าใช้ละหน้าตีก็ต้องตีเพลงจีนน่ะดิตีเพลงจีนสิแล้วอย่าไปโดนแบบเหยียบขี้นะต้องเต้นออกมาด้วยนะไม่ต้องห่วงเอาใหม่ตีให้คึกขึ้นหน่อยหน้ากูเลิกเกินนิ้วมันก็มียกแข้งยกขายกห่างๆกูก็ได้ไล่ไอ้เป็ดนี่วันหลังออกมามันก็อยู่ให้หน่อยสิตัวว่าเองมีนำอยู่แล้วว่าเจ้าชายลี่กิมฮวงไอ้สัตว์พม่าชื่อลี่กิมฮวงให้มันสมมองมึงต้องมีมองหน่อยมองลี่กิมฮวงมองลี่กิมฮวงโหยชื่อน่าเกลียดชิบหายมองลี่กิมฮวงชื่อมองลี่กิมฮวงก็เลยเพาะลี่เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ว่าอยู่ที่เมืองจีนตั้งแต่เล็กๆอยู่กับเตี่ยมาเตี่ยเป็นจีนกลางแล้วมาได้แม่มึงเป็นจีนลิมฮะไม่ใช่จีนกลางจีนกลางก็เป็นจีนกลางแล้วแม่อ้วก็เป็นจีนกวางตุ้งเสร็จแล้วออกมาเป็นอ้วเป็นจินผักคณะเดี๋ยวก็ลัดหน้าเส้นใหญ่แล้วอีสัตว์แล้วตอนนี้พอมาอยู่เมืองจินเตี่ยอ้วเอามานะตั้งแต่เล็กๆนะตอนเอามาจากเมืองจินลำบากมากมายเลยจนโอ้โหจนลำบากกว่าจะมาจากถึงขนาดนี้นะลำบากมากเลยมาจากเมืองจินมีเสือผืนหนึ่งหมอนใบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้ไปดูได้เลยมีหมอนใบเดียวเสือขาดหมดแล้วไอสัตว์นอนสักขาดโอ้ยลำบากแล้วตอนนี้มายึดเมืองหน้าดันของคนไทยไล่อ๋อแล้วมีลิ้วล้ออยู่คนหนึ่งมีลูกน้องอีกมือขวาด้วยเป็นมือขวามือสำคัญเลยลิ้วล้อยลิ้วล้อไอ้สัตว์เต้นงี้แต่งงิ้วลำลาวซะแล้วทำไมไปทำเสียชื่ออย่างนั้นมาผู้ใดขโมยสูตรหมอลำกูไปวะกูลืมบอกอยู่ด้วยกันได้ฮะกูลืมบอกมึงไปฮะว่าชุดมึงที่ฝากกูไว้ในถุง
นิ้วมันหยิบผิดไปเขาเล่นนี่ยังนี่ลิเกลิเกอ๋อเอาคือว่าให้กูใส่สุดนี่เราเล่นหมอลำเด้อท่านกูก็ใส่หมอลำยาวเลยหมอลำพ่อมีขนอย่างงี้เหรอหาสุดหมอลำจากของไม่เห็นท่านแล้วไม่เป็นไรชุดเก่าให้มันไปชุดนี้สวยดีอันนี้เป็นเจ้านายครับวะเออโอ้มันอย่างไรวะโอ้ถวายเท้าเฮาพะยะค่ะให้ถวายบังโคไม่สัตว์เท้าเฮาแพงเท้าเฮาไอ้เวรขนาดค่าบ้านเช่ากูยังไม่มีจะจ่ายเลยเสือเอาเท้าเฮาให้กูอีกหรอแหมใส่ชุดนี้แล้วหนหวยนะอะไรวะมึงหนหวยลำคานลำคันก็บอกลำคันเสือกบอกหนหวยจังแม่นี่ยังมายุ่มมาย่อยโอ้ยหนหวยหวาดพี่น้องเอ้ยฮะเนี่ยที่ว่าให้หรือไปอยู่ที่หน้าดันนะเป็นยังไงมั่งตอนนี้บ่ต้องห่วงเลยหน้าดันของเฮาอยู่จังหวัดขอนแก่นเห็นบ่ก็มาขึ้นเป็นกุม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 โอ้นี่บ้านเฮาทั้งนั้นเลยยกมือไอ้เป็ดแล้วมึงบอกว่าสงบเรียบร้อยเสือกมีก่อม็อบเลยหรอมึงอย่าเสือกเล่นเฉพาะเรื่องของเราอย่าใกล้คุกให้มั่งนะก็นี่เรื่องของเราเราก็จะพากันเข้าทั้งคณะไงเออเฮ้ยไม่ไรต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่เดี๋ยวนะอ้าวชิบหายแล้วเป็นอะไรอ่ะมันสนุกมากเหรอกูกำลังคิดว่ากูมาผิดที่หรือเปล่าเอาหน้าฝืนใจรู้หน่อยเดี๋ยวนะนั่งทั้งนานมองเพิ่งสังเกตเห็นอะไรเมื่อเย็นนี่ไปเล่นน้ำทะเลมาเหรอเอรู้ได้ไงครับอุ้ยห่วงยางยังไม่ออกจากเอวเลยน่ะห่วงพ่องพุงกูเอาพุงเหรอโอ้ยคนอ้วนเนี่ยครับสักไปสังเกตนานพุงมันนั่งเหมือนนอติกอเนาะอะไรวะจักแล้วบ่ห่วงแล้วเป็นยังไงตอนนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วตัวมึงบ้านเมียงเขาฮะเป็นถึงทหารเอกแล้วมึงตอนนี้ยิ่งใหญ่แล้วนะอย่ามาดูถูกกันบ้านเดียวกันคนใกล้ชิดติดกันถึงเป็นทหารเป็นขี่ข้ารับใช้แต่ความยิ่งใหญ่ของประเทศของบ้านเฮานี่บ่ต้องห่วงคนอีสานบ้านเฮาครอบครองทุกราชอาณาจักรของแผ่นดินไทยทุกย่อมหญ้าโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอตลาดหมอสีมึงไปเบิ้งรถมิตรบ้านกูนั่งอักลากด้วยโอ้ยแต่กูว่าสู้คนกินไม่ได้หรอกมึงชั่วโกทำไมเพราะมึงใหญ่ขนาดไหนอ้ามีอะไรดีเมลี่คิงเมลี่คิงเออไผสั่งเมลี่คิงเล่าบ้านกูนี่ล่ะสั่งหันเล่าบ้านกูว่าสั่งบ่ได้มานั่งก็ซอแก้แซ่อยู่นี่ดอกเราบ้านมึงสร้างอืมถ้าเตี่ยกูไม่ลงทุนพวกมึงมีโอกาสมาสร้างไหมเมอร์รี่คิงยังบ่เท่าไหร่ยังบ่เท่าไหร่อะไรเห็นไข่ปิ้งขายตามริมถนนบ่เห็นสิคนจีนคนภาคกลางเคยกล้าหาบขายคือเล่าบ้านกูบ่มีแต่เล่าบ้านกูทั้งนั้นล่ะหาบขายต้องน้องๆๆ ยิ่งใหญ่บ่เอ้แต่กูว่านะฮะถ้าหากว่าเตี่ยกูไม่ตั้งฟาร์มขึ้นมาแล้วมึงจะเอาไข่ที่ไหนหาบขายเออแมนความของเขาไอสัตว์มันจะไปลบกับคนไทยหรือทะเลาะกันเองมึงมีอะไรอีกย่างบ่ทอใดย่างบ่ทอใดอะไรโรงงานตุ๊กตาหน้าลกเห็นบ่มีแต่คนบ้านเฮานี่แหละไปตายกัน300 400คนน่ะคนภาคกลางกล้าไปตายพร้อมกันบ่แค่นี้มึงคุยโรงงานตุ๊กตาถ้าเตี่ยกูไม่สร้างขึ้นมาพวกมึงมีโอกาสตายมั้ยอ้าวไอ้เหี้ยลูกเจ้าของโรงงานนี่ตำรวจไอ้จางพูดเรื่องประกันกำลังจะสร้างใหม่อีกแล้วตอนนี้ทำเขากำลังหาอยู่กำลังทำที่หนีไฟยังบ่ทอใดยังบ่ทอใดความยิ่งใหญ่ของบ้านเฮามึงมีอะไรอีกสถานีโทรทัศน์ทุกช่องตอน 4:00 นแรงคุณเคยดูและชมไหมรู้สิดูประจำดูเปิดแต่ละช่องออกมานี่โอ้ยมีแต่หมอลำบ้านผมทั้งนั้นสมัยหน่อยตั้งแต่เสริมพ่นมาละค่ำนี่พรศักดิ์เลยมีแต่บ้านเฮาอะยะอยู่ในสถานีทุกช่องแม่นบ่พี่น้องแต่ของมึงต้องอยู่ในอาณาจักรของนิติธาตุอาณาจักรไหนวะเตี่ยกูเองนิติธาตุย่อมาจากไหน NTT แปลว่าอะไรเนียวเต็งเต็กฮะเนียวเต็งเต็กโอ้ยพวกอะไรฮะถ้าเตี่ยกูไม่เช่าฐานนี้พวกมึงมีโอกาสไปออกร้องเพลงหรือเปล่าเออแม่นพวกเขาไม่มีทางเชื่อกูจังไหนก็เป็นขี่ขาคือเขาแหละไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าด่านนี่นะเราต้องรักษาไว้ดีเราอยู่สองคนกันนะร่วมมือกันรับประกันได้ไม่มีใครมาลุกลานเมืองเราเมืองเราไม่ใช่เมืองเราเออก็เมืองมึงด้วยครึ่งหนึ่งเมืองกูครึ่งหนึ่งไงสองคนเพี้ยนตายเออหนึ่งคนเพี้ยนหายแน่นอนตายคนเดียวเลยตายเจียมึงสิตายตั้งใจพร้อมๆกันหมดทั้งค่ายไปเลยไม่ต้องห่วงการดูแลรักษาหัวหัวยังหัวกำแพงไงโอ้ย
ภาคกลางเรียกกำแพงบ้านผมก็เรียกหัวหัวหัวผมดูแลเรียบร้อยหัวแปลว่ากำแพงมึงก็เสือกพูดกำแพงก็ซึ่งเรื่องเสือกบอกหัวดูแลเรียบร้อยแล้วบ่มีปัญหาพูดให้มาเล่าพี่ตัด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 อะไรเอ้าตัดมองมันให้ตัดด้วยโอเคนะไม่มีใครมาลุกลานเมืองเราเชื่อกูเฮ้ยเสียงยังมาจากสายวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มึงเดี๋ยวมึงไปถามซิว่ามันจะไปบวชนาคกันที่ไหนหยุดทำไมเนี่ยมึงจะบวชวัดไหนบวชอะไรใครเผาไร่วะ เขาเริ่มจะเผามึงแล้วนี่ใช่ไหมหน้าด่ามันใช่ๆๆไอ้พวกนี้ใช่ไหมไอ้พวกนี้แหละที่ยึดค่ายเราไปเจ้าไม่ต้องหนีไปไหนยกเมืองหน้าด่านคืนให้เราเสียใจคนอย่างกูไม่มีทางยกให้มึงถ้าท่านไม่ให้เราขอเจ้าขาดโอ้โหเรื่องขอขาดเหรอไม่มีทางไอ้สัตว์ขอกูจะขาดท่านหลวงจีนลามะมานั่งทำไมมาไหนโอ้โหหลวงจีนลามะใจอะฮะพามันออกมางนอกออกมาสู้กันเราให้กูออกไปสู้กับมึงข้างนอกเจ้าถอยไปไหนไม่ได้แล้วเจ้าเปรียบเสมือนลูกไก่ในกำมือเราจะบีบก็ตายจะคลายเจ้าก็ตายใครก็รอดใครก็รอดไอ้เป็ดไม่ได้บีบไปแล้วมึงจะรอดได้ไงอ๋อบีบแล้วเหรอตายเละอยู่ในมือแล้วโอเคเละแล้วเละแล้วตายโอเคถึงกูจะตายกูก็ยังมีโอกาสภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ขี่รถมือมึงฮ่าฮ่าบีบปะนะมึงบีบพี่อาเมนใต้หาเลยออกมาสู้กันแล้วเรื่องอะไรกูจะออกกูอยู่ในไข่กูดีๆอยู่แล้วเอาอย่างนี้จะได้เอาไงต้องรักถ้ามันไม่ออกมาเราก็ได้ปีนข้ามกับแมงไปข้ามาเลยโอเคแต่เป็นไปยังไงมึงจะต้องไปให้รู้เรื่องอะไรสั่งสิสั่งสิมึงไปรักษาบ้านเมืองไว้ดีนะรักษาไข่ไว้ให้ดีเฮ้ยอยู่โน่นเองอะไรไปเลยเฮ้ยเอากำแพงมากันเอาไว้สู้กับมันมาเลยมึงแน่จริงมึงเอาดาบเข้ามาจะฆ่าตีเข้ามาเลยมึงจับไว้ดีฆ่ามันรับแพงพ่องมาพาดกลัวมันอยู่ตรงนี้พอดีกำแพงแล้วมึงเสือกมานั่งตรงนี้ทําไมมันให้กูมาดูมันดูแล้วเสือกมานั่งขวางกำแพงทําไมอ้อนะนะคนไทยป่ะ 100% คนไทย 100% ครับแน่นอนแล้วทําไมไม่ช่วยเหี้ยอะไรเลยเอาเลยพี่ช่วยมันเออพาดเลยนั่งเอาเลยไอ้สัตว์ไม่น่ามาดูเลยมาเลยมาสิวะเจ้านายขึ้นมาข้ามาเร็วไอ้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 สัตว์คนเดียวแม่งเรียกพวกอีกงั้นเจ้านายผมจะสู้ข้างบนเจ้านายดูค่ายมันให้ดีจัดการยึดค่ายมันมามึงดูเมืองหน้าด่านมาให้ดีนะเออไปคุมเอาไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องดูเมืองหน้าด่านดูกูบ้างไอ้สาวมาเร็ววะไม่ได้ทางส่งค่ายมาบอกว่าไม่ให้ไงเฮ้ยเดี๋ยวมึงหยุดรถก่อนเอาไปเถอะนะโอเคนี่มาใหม่นะไอ้หายเป็นตุ๊ดเหรอพม่าแพ้เซ็กเว้ยท่อเจ้านายจัดการเผาค่ายไปต้องยึดขึ้นเผาค่ายมันมานะคนไทยใช่ไหมคนไทยใช่ไหมไม่ใช่คนไทยกูจะไปกำแพงนี้เหรอช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยถือเมืองหน้าด่านไว้หน่อยไอ้สัตว์ไม่น่ามาดูเลยกูซื้อของอยู่ชั้น3ก็ดีแล้วโอเคเจ้านายช่วยมาเดี๋ยวเผาค่ายมันเองระวังให้ดีมันจะเผามันเผามันเผามัน
มาเลยมาเลยบอลมาล้อมเลยมาบอลล้อมเลยไอ้มึงระวังมึงจะเผาไข่มึงเจ้มหาเฮ้ยมันเผาไข่แล้วมึงหาน้ำมาดับเลยโอ้ไปหาน้ำดับเร็วๆเข้าไปอ่ะสนุกเลยโอ้โหคันนี้ฉากนี่กำลังตื่นเต้นมากสนุกที่อะไรมันฉีดน้ำมันไม่ดูมือกูเลยไม่ได้ไหม้ไม่ได้ไหม้ไข้เลยไหม้อะไรแขนนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นการไหม้แขนก่อนถึงจะไข้นะพออะไรผมพูดอะไรผิดหูแล้วไม่มีอะไรนะในฐานะที่โอ้เป็นไงบ้างฮะโอ้ทิพย์ร้อนครับแล้วทำไงล่ะพองต้องเข้าโรงพยาบาลลบกันอยู่อย่างงี้สิลบกันอยู่นี้ไม่ต้องลบบนหัวกูหรอกทำไมต้องขึ้นไปลบอันนั้นเป็นเปล่าวะฟันส่งเลยถ้าเกิดผีผักว่าไงผีพ่องปั่นนี่มาเที่ยวที่มันได้คิงหรอมาซื้อของหรอเอาธรรมดาก็ได้ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นหรอกธรรมดาเหรอนี่ดูครับพี่ลบกันมันหน่อยสิกูคนดูผมดูลบได้เหรอมาโอเคมาเป็นไงบ้างจันไอไอ้เหี้ยมึงซาโลเป็นเปล่าวะซาโลซาโลซาโลซาซาช้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 าอย่าแค่แรดสิซาโลซาโลช้าช้าเอาช้าช้าเอาช้าช้าก่อนอะไรกะไอ้ยินมันเป็นประสาทดีเปล่าวะทำไมพุ่งส่งเด็กได้ไงแล้วโดนยิงว่าไงอ่ะมึงจะไปโดนจริงๆได้ยังไงเอาอย่างที่เรากูนัดกันว่าที่ลานจอดรถชั้นบนนี่สินัดว่าไงวะเออมึงก็ดูเวลากูหลีตาซ้ายนะเข้าใจไหมว่าไหมมึงก็หลบขวาหลีซ้ายพุ่งขวาเออเวลากูหลบขวาพุ่งซ้ายมึงหลบไปหลบขวาพุ่งซ้ายเออไม่มันยังไงกันวะหลบซ้ายพุ่งขวาหลบขวาพุ่งซ้ายเออจะได้เข้าใจเออเฮ้ยอะไรอ่ะมันหลับตาลืมตาดิฮะลืมตากูต้องการให้มันเสี่ยงโชคเอาไงจะการสู้กูจะไม่รู้มันพุ่งข้างไหนอ่ะก็เลือกเอาข้างนึงไม่ต้องยีแล้วไม่ต้องไม่ต้องยีเฮ้ยมือมึงเออทะเลาะกับมือได้เหรมึงลบทันกูมั่ง
ว่าแม่หนังชีวิตหนังชีวิตจ๋ามึงสิมึงสู้แทนกูหน่อยรับน้ำหนักไม่ไหวใช่ไหมใจเย็นๆจะเป็นคนชนชาติใดก็แล้วแต่คนเราเนี่ยถ้าค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็รักใคร่กันไว้ดีที่สุด อะไรนิดอะไรหน่อยลิ้นกระทบฟันพยายามอนุโลมกันมั่งวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากตลกคณะซุปเปอร์โจ๊กและ ST วิดีโอและการจี้เส้นที่เมอร์ลี่คิงครับเอาไว้พบกันใหม่ม้วนหน้ากับซุปเปอร์โจ๊กครับสวัสดีครับ